คร่ำวอดอยู่ในวงการบันเทิงมามากกว่า30ปีแล้วครับแน่นอนว่าผลงานเบื้องหน้าเรายอมรับกันได้ดีอยู่แล้วว่านกสินใจคือนักแสดงมากฝีมือนอกจากนี้เธอก็ยังหันมาทำงานเบื้องหลังครับกับการเป็นผู้จัดละครครับทำงานมาหนักตลอด30กว่าปีแบบนี้หลายคนก็เลยสงสัยว่านักแสดงรุ่นใหญ่นั้นจะรู้สึกอิ่มตัวจะรู้สึกอยากพักงานในวงการบ้างหรือเปล่าครับตัวพี่นกเองจะมีฉากอะไรสำคัญอีกไหมคะเหมือนฉากถ้าโดยอาชีพมันคงกำหนดไม่ค่อยได้ค่ะว่าจะเลิกเมื่อไหร่นอกจากว่าคิดว่าจะเลิกจริงๆก็คือต้องออกไปเลยคือถ้าจะมายึกยักอยู่เบื้องหน้าบ้างเบื้องหลังบ้างมันไม่เรียกว่าวางมือนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนบทบาทไปอย่างตอนนี้ก็มีความเป็นผู้จัดอยู่ครึ่งหนึ่งดังนั้นต่อไปอาจจะลดการแสดงน้อยลงแล้วก็เป็นผู้จัดมากขึ้นอะไรอย่างนั้นมากกว่าค่ะแล้วอย่างนี้เรามีเวลาแบ่งแบบให้ความครอบครัวให้ก็ทำงานกับครอบครัวอยู่แล้วค่ะเป็นผู้จัดก็เป็นงานในบริษัทแล้วก็มีเป็นครอบครัวทำกันเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เวลาก็อยู่กับครอบครัวอยู่แล้วค่ะอย่างตอนนี้ก็คือถ่ายเรื่องศรีอยุธยาอยู่แล้วก็ยังถ่ายได้แดงของช่อง3ค่ะแล้วก็เป็นผู้จัดช่อง3ซึ่งคิวมันก็ไม่ชนกันอยู่แล้วค่ะ